ปิดไม่ลงลูกยางสาวไทยสู้สุดใจก่อนพ่ายเซอร์เบียเฉียดฉิวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่สนามเนลสันอารีนากรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวันที่17มิถุนายน66เป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นัดที่3วอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ15ของโลกลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียอันดับ5ของโลกโดยผลงานการแข่งขันของสาวไทยในศึกเนชั่นลีกแข่งขันมาทั้งหมด6เกมชนะ2แพ้4ร้างอยอยู่ในอันดับ10ของตารางมีอยู่7คะแนนขณะที่เกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศอัชราพรคงยศอัชราพรคงยศและจรัสพรบรรดาศักดิ์เซตแรกสาวไทยทำได้ยอดเยี่ยมโดยทำแต้มขยับออกนำเซอร์เบียตลอดทั้งเกมจนกระทั่งช่วงท้ายเซตที่เซอร์เบียทำแต้มขยับไล่มาจนดิวที่24-24แต่สุดท้ายเป็นตบสาวไทยที่ปิดเกมเอาชนะไปได้ก่อน26-24ส่วนในเซตที่2ทางเซอร์เบียแก้เกมมาได้ดีและทั้ง2ทีมก็ทำแต้มสูสีกันในช่วงต้นเกมจนกระทั่งกลางเซตสาวไทยเริ่มทำแต้มนำห่างไปเรื่อยๆขณะที่เซอร์เบียมาทำแต้มไล่ในช่วงท้ายแต่ไม่ทันทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเก็บเซตที่2ได้อีก25-22เซตที่3เป็นทางเซอร์เบียที่ทำเกมได้ดีและเด็ดขาดกว่าก่อนจะทำแต้มหนีห่างไปเรื่อยๆก่อนจะปิดเกมเอาชนะไป25-17ไล่มา 1-2 เซตในเซตที่4เป็นทางสาวเซอร์เบียที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนพร้อมทำแต้มทิ้งห่างสาวไทยไปไกลก่อนเอาชนะไป 25-12 ตามตีเสมอ 2-2 เซตที่5เซตตัดสินสาวไทยพยายามช่วยกันเล่นและมีโอกาสปิดเซตแต่สุดท้ายปิดไม่ลงเป็นทางเซอร์เบียที่ทำได้ในจังหวะสุดท้ายพร้อมปิดเกมเอาชนะไป 16-14 สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติเซอร์เบีย 2-3 เซตสกอร์ 26-24 25-22 17-25 12-25 และ 14-16 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะพบกับโครเอเชียในวันที่18มิถุนายนเวลา 23:45 น.UFC Fight Night Tag Team Road to UFC Season 2 ยกพลบุกสิงคโปร์ UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันถึง2รายการในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งศึก UFC Fight NightHOLLOWAYVS The Korean Zombie ที่คู่เอกจะเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างแนคฮอลโลเวย์นักสู้อเมริกันเชื้อสายซามัวจะพบกับชานซุงจุงนักสู้จากเกาหลีใต้ในวันที่26สิงหาคมนี้รวมทั้งศึก Road to UFC Season 2ในรอบรองชนะเลิศที่จะเฟ้นหานักสู้เอเชียเพื่อเซ็นสัญญากับ UFC โดยทั้ง2รายการจะระเบิดศึกขึ้นณสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ในวันที่27สิงหาคมนี้การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวสิงคโปร์STB ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของกิจกรรมต่างๆภายในประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝันสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติโดยสิงคโปร์ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพ UFC อยู่เป็นประจำไม่ต่างจากอาบูดาบีลอนดอนลาสเวกัสและนิวยอร์กซิตี้สำหรับศึก UFC Fight Night HOLLOWAYVS
The Korean Zombie นับเป็นอีเวนต์ครั้งที่5ของ UFC ที่ยกพลมาระเบิดศึกกันที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการเติบโตที่โดดเด่นของ UFC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไฮไลท์ของศึก UFC Fight NightHOLLOWAYVS The Korean Zombie เป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างแมคฮอลโลเวย์นักสู้อเมริกันเชื้อสายซามัววัย31ปีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักสู้ที่อันตรายที่สุดโดยมีสถิติชนะ24-7และยังเป็นนักสู้ที่มีสถิติมากที่สุดของรุ่นเฟเธอร์เวทณเวลานี้ด้วยจำนวน20ครั้งน็อก10ครั้งแถมยังครองสถิติต่อยตัดลำตัวมากที่สุดถึง 3,366 ครั้งสำหรับคู่ต่อกรของเบลดเซตในศึก UFC Fightในที่สิงคโปร์ได้แก่ชานซุงจุงนักสู้ชาวเกาหลีใต้วัย36ปีที่มีสถิติชนะ17แพ้7แถมยังเคยปราบนักสู้ตัวอันตรายมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้เอ็ดการ์เดนนิสเบอร์มิวเดสและดัสตินพัวริเย่ก่อนที่จะได้ดวลกับแมคฮอลโลเวย์เป็นครั้งแรกในศึก UFCนอกจากนี้อีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือการจัดการแข่งขันในรายการ Road to UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศโดยเป็นรายการที่เฟ้นหานักสู้จากทวีปเอเชีย4คนจาก4พิกัดรุ่นเพื่อเซ็นสัญญาเข้าสู่ UFC โดยการแข่งขันรอบแรกเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเซมิไฟแนลเควินชางรองประธานอาวุโสของ UFC และหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียกล่าวถึงการจัดศึก UFC ที่สิงคโปร์ในช่วงกลางปีนี้ว่าเราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะจัดงานที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งสำหรับแฟนๆที่จงรักภักดีของเราณเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างสิงคโปร์สองศึกใหญ่จะถูกจัดร่วมกันเป็นครั้งแรกและมันจะถูกบันทึกใน UFC Hall of Famer เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวสิงคโปร์ STV ด้านอองลิงลีผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกีฬาและสุขภาพกระทรวงการท่องเที่ยวสิงคโปร์STV กล่าวถึงการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้ว่าการจัดการแข่งขัน UFC ในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องช่วยเสริมความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นให้กับเราในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับกิจกรรมกีฬาและสันทนาการระดับโลกในภูมิภาคเรามีความยินดีที่ได้สานต่อความสำเร็จของปีที่แล้วด้วยการแข่งขันสุดมันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และเราหวังว่าจะมีนักสู้ UFC และแฟนๆที่เพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่สิงคโปร์ในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีชีวิตชีวานอกจากนี้ศึก UFC Fight NightHOLLOWAYVS The Korean Zombie ยังมีการนำเสนอวายชั้นนำระดับโลกอย่าง19ครามที่ได้รับรางวัลทริซูรีวายเอสเตดโดยเป็นวายอย่างเป็นทางการของ UFC ในภูมิภาคเอเชียเจทิวอันเจมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของทรีซูรีพรีเมียมแบรนด์กล่าวถึงการเป็นพรีเซนเตอร์พาร์ทเนอร์กับ UFC ว่าเรารู้สึกตื่นเต้นที่19ครามได้รับการเสนอชื่อให้เป็นพรีเซนเตอร์พาร์ทเนอร์สำหรับ UFCS สิงคโปร์ไฟไนท์เช่นเดียวกับการเฉลิมฉลองเรื่องราวของผู้กล้าที่พร้อมจะเผชิญความท้าทายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคาดหวังเราจะร่วมมือกันทลายกรอบเดิมๆของวงการวายและวงการต่อสู้อย่าง MMA ต่อไปสำหรับศึก UFC ไฟไนท์HOLLOWAYVS The Korean Zombie จะระเบิดศึกกันณสังเวียนสิงคโปร์ Indoor Stadium ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างวันที่26สิงหาคมคู่หลักเริ่มเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยในขณะที่ Road to UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศจะทำการแข่งขันในวันที่27สิงหาคมเริ่มคู่แรกเวลา15นาฬิกา
ตามเวลาประเทศไทยแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นพรีเซลตัวได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์และลงทะเบียนได้ที่สิงคโปร์ขณะที่แฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามคอนเทนต์และไฟสำคัญของ UFC ได้ทางช่อง True Sport HD3 668และแอปพลิเคชัน UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่